กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะใครที่มีคำถามรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นแล้วก็มาลุ้นกันได้กับพระยานบรมครูพระพิราบนะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแต่ว่านะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวเดี๋ยวพูดถึงเรื่องราวของแม่นางรดกันนะหลายท่านบอกว่าอยากจะเห็นภาพบรรยากาศเหลือเกินที่อาจารย์แนะนำวัตถุมงคลนะได้เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องเมื่อเช้านี้เช้านี่เองเดินทางไปถึงที่อยุธยาเลยคือหลังจากที่สุรินทร์ค่ะก็มาที่นี่ที่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์ค่ะแล้วก็มาที่พระอาจารย์ธรรมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพดีกว่านะว่าพิธีเข้มขลังขนาดไหนค่ะโอเคครับก็คือช่วงเช้านะฮะท่านประเดชพุทธเจ้าท่านเจ้าวาดนะครับวัดโพเผือกตุ้งมะขามหย่องนะครับพระอาจารย์ต้อมท่านก็ได้เมตตาให้ครอบครัวมิลเลอร์ชาแนลนะครับเราได้ทำพิธีใหญ่เนี่ยพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกปู่พระพิราบนะครับเขาบอกแล้วว่าโอ้โหท่านทางวิญญาณนี้ขึ้นชื่อท่านเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วก็ทุกปีเราจะปลูกแม่ยางรถที่นั่นแล้วก็เลยวันนี้นะฮะเบิกเลิกนำใช้ให้กับแฟนรายการที่อยากสร้างกุศลให้กับน้องๆเยาวชนคนยากไร้ท่านบอกว่าดูรายการประจำอนุโมทนาบุญทุกๆกุศลด้วยนะหัตถาเอ้ยได้ไหมฮะพอเห็นตรงนั้นแล้วก็ชื่นใจวันนี้ท่านเลยเป็นประธานไปส่งในการอธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานเดียวด้วยนะฮะเป็นกรณีพิเศษเลยพระเดชพระคุณเจ้านั้นท่านเมตตาจริงๆท่านอาพาธอยู่ครับแต่ว่าด้วยหัวใจครูนะฮะที่ท่านได้เมตตานะครับท่านก็นะดูแลกันการอธิษฐานจิตนะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะมีทั้งรวมไปถึงวัตถุมงคลที่จะมอบให้กับผู้ลงทะเบียนด้วยใช่ครับเข้าพิธีผูกขวัญแม่นางรดวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะแล้วครั้งนี้ที่วัดโพเผือกมีอะไรบ้างครับก็ในช่วงเช้านะเราก็จะมีวันที่28เนี่ยนะครับบรรวาทิตย์เนี่ยก็จะมีช้างนะคนจะสารใหญ่นะพร้อมกับภูประกำช้างอยู่บนหลังช้างปะน้ำพุทธมนต์ด้วยตำรับตำราเตโชธาตุมีการเจริญพุทธมนต์เสริมแม่นางทุกๆคันเลยสายสินเนี่ยจะอยู่กับหน้าต่างรถทุกๆคันรอบทั่วๆกันเลยแล้วรวมถึงคดีมีน้องกุมารทองวัตถุมงคลต่างๆนะหรือแม้แต่เสียงครูเล็กๆไม่ใช่เสียงใหญ่มากนะฮะเอามาร่วมพิธีกรรมได้แต่ถามว่าเสียเงินไหมเพียงแค่ฟุตบอลหรือน้ำใจเล็กๆนะฮะน้อยๆต่างๆนะไม่ว่าท่านจะมาไม่มาก็ตามนะฮะก็แจ้งทีมงานนิดนึงแล้วเราก็จะมาวางนะฮะอยู่ในประรำพิธีใหญ่ในการปลูกไม่ใช่นางรถเลยนี่แหละค่ะนะคือต้องบอกว่าณวันนั้นเนี่ยใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะส่วนที่ในส่วนของค่าและปัจจัยที่นำมาร่วมกันทำบุญเนี่ยท่านไหนยังไม่ได้โอนมาเนี่ยคือไปหน้างานได้เลยใช่ครับไม่ต้องโอนมาแล้วครับไปร่วมบุญกันหน้างานได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาจองแล้วก็ไงไปด้วยนะครับจะได้สร้างบุญใหญ่เพราะเราไม่ได้ผลประโยชน์ทางพุทธพันธุ์ใดทั้งสิ้นท่านก็จะเห็นว่านั่นแหละคือน้ำใจคือการปันใจนะไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิพิลาบนะคะทั้งเนื้อทองเหลืองทั้งเนื้อไม้กลายเป็นหินรวมไปถึงวัตถุมงคล9อย่างนะ9ชนิดที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางแล้ววันนั้นก็ท่านอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ท่านมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยด้วยพร้อมกับคุณนายด้วยนะฮะคุณนายท่านเนี่ยก็ได้เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรมาเลี้ยงด้วยนะฮะนะฮะแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็เตรียมอาหารฉะนั้นนะรวมถึงแฟนรายการบางคนก็เอาลูกชิ้นระเบิดนะฮะมาเลี้ยงมาทานกันห้าสิบกิโลเต็มๆทั้งม้วยฉะนั้นแล้วนะท่านผู้ชมทั้งใดนะฮะมันเหมือนครอบครัวเดียวกันมารวมกันมาร่วมกันนะฮะไม่ได้ไปไหนเสียเลยนะครับยิ่งเพิ่มพลังให้ครูบาอาจารย์เท่าไหร่กลับไปก็ร้อยเท่าพันทวีที่เกิดขึ้นอันนี้มีพระพุทธฐานจอมประชันด้วยนะที่ท่านผู้ชมที่จะสั่งจองกันมีทั้งเหรียญแล้วก็มีทั้งผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้รอถึงวันบวงสรวงพิธีกรรมใหญ่ถึงสองสิงหาขณะนี้นะฮะเก็บเกี่ยวบารมีครูบาอาจารย์แต่ละท่านมารวมกันเนี่ยเยอะแล้วนะครับค่ะนะครับเยอะแล้วครับท่านกติฐานจิตให้ด้วยนะเนี่ยนะฮะย่ามนี้แหละย่ามนี้แหละครับที่ทุกคนที่ลงทะเบียนลงชื่อจะได้ไปเจ็ดชนิดด้วยกันเจ็ดชนิดด้วยกันนะครับเอาเก้าขอไปเก้าชนิดนะเก้าอาจารย์ลืมแล้วแล้วก็ครูพิราบเห็นไหมฮะเนี่ยท่านไหนโทรเข้ามาติดตั้งโบกันเนี่ยนะลงทะเบียนสั่งจองกันแล้วเนี่ยแหละค่ะวันที่12สิงหาคมพุทธาภิเษกแล้วก็สามารถนำกลับไปบูชาได้เลยเราไม่ได้ทำเผื่อนะฮะทำพอดีแล้วก็ตอกหมายเลขตามที่ท่านปรารถนาต้องการอย่างเลข999จะ999กี่คนก็ตามก็ได้หมดตามใจแต่ต้องลงทะเบียนลงชื่อแล้วใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ไปรับวันนั้นเลยนะครับแล้วก็ไปรับในวันที่เราได้ทำพิธีใหญ่เลยนะครับที่เหนือเขื่อนลำตะคองนะใต้พระพุทธฐานจอมราชันนะครับนะฮะแล้วก็ได้มอบนะฮะมอบครูพิราบให้พระเดชพระเจ้านะฮะครูบาอาจารย์ใหญ่ไว้นะฮะว่ากับวัดโพเผือกด้วยนะสร้างบารมีครูบูชาพระนั่นเองนะครับสำคัญยิ่งเห็นแล้วชื่นใจไหมชื่นเราชื่นใจท่านผู้ชมท่านใด
สนใจและปรารถนานะครับโทรเข้ามานะฮะอย่าเดี๋ยวนะครับตอนนี้เลยแล้วกันนะครับที่หมายเลขเบอร์โทรที่กำลังจะปรากฏที่หน้าจอทีวีของท่านนะครับเพราะที่บอกว่าทุกอย่างช้าไม่ได้จริงๆค่ะเมื่อหมดแล้วเมื่อครบแล้วเนี่ยก็คงจะต้องปิดจริงๆนะแล้วก็ส่วนหนึ่งในส่วนของทั้งหมดเนี่ยก็จะนำไปสร้างโบสถ์กันแล้วก็รวมไปถึงในการช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตด้วยกระสินไปหน่อยไหมฮะกระสินนิดนึงนะทีมงานขึ้นกระสินไปนิดนึงเพราะว่าแฟนรายการชาวเชียงใหม่นะลำปางลำพูนนะแพร่น่านเตรียมตัวเลยครับพบกันมีลงทะเบียนมาแล้วพอสมควรฉะนั้นรีบโทรเข้ามาแล้วก็99บาทนี่ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอยู่ในโครงการที่เราฟื้นคืนชีวิตจริงๆมีลงณหน้าทองไม่เสียสตุ้งสตังค์ด้วยนะฮะฟรีๆไม่เก็บสตังค์แล้วก็มาเจอกันณสถานที่นี้เลยนะครับโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นแอนด์รีสอร์ทนั่นเองในตัวเมืองนะในตัวเมืองค่ะอยู่ตรงบริเวณคูเมืองเลยนะคะก็ไปมาสะดวกก็รับเนี่ย200ท่านนะครั้งนี้คือต้องขออนุญาตเป็น200ท่านจริงๆเพราะว่าด้วยของสถานที่ค่อนข้างจำกัดจริงๆนะคะจะพบพิธีกรรมพิเศษนะฮะแล้วทองเปลนี่เข้าพิธีกรรมตั้งแต่ผูกเมื่อยนางรถนะฉะนั้นณหน้านางนี่สำคัญนะฮะณหน้านางนะครับมารมีเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็มนตราพระคาถานะพระจุจำเจนต่างๆรวมกันจนถึงวันที่2สิงหาคมนี่แหละนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะใครที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าบริเวณใกล้เคียงเองก็ตังลำพูนลำปางขับรถขับรามาได้นะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันที่เบอร์โทรศัพท์ด้านนี้ด้านหน้านี้ลงทะเบียนแล้วก็ต้องขออนุญาตให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยแล้วก็เราจะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันนะกับทางภาคเหนือนี่เองภาคกลางก็ไปได้นะแต่ว่าก็คงต้องไปเจอกันที่นู่นนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรื่องราวของ SMS หรือว่านะคะแม่ยานานี่คุณผู้ชมได้ส่ง SMS เข้ามานะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็อย่าลืมนะคะพระยานบรมครูพระพิราบเมื่อสักครู่เห็นในวีทีอาร์แล้วนะวันนี้เข้าพิธีมาด้วยเข้าพิธีมาเมื่อเช้าในพระเดชพระเจ้าท่านอธิษฐานจิตแล้วก็ห้าผืนหน้าแผ่นที่ผมเตรียมพร้อมให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะเอาไว้ใส่รถของท่านนั่นเองนะครับเอาล่ะมากันที่ SMS มาที่นี่เลยครับ SMS นะคุณจันทร์ว่าอย่างไรแม่นางค่ะ2931บูชาอะไรดี2931ระวังเกี่ยวชนด้านหน้าเลยครับมีเหตุเกิดขึ้นประมาณไม่ใช่2สัปดาห์นี้ประมาณปลายเดือนนี้ฉะนั้นแล้วนี่เดือนอะไรฮะเดือนมิถุนาโอ้โหนะฮะใกล้เคียงเลยหลังจากวันที่30ไปแล้วเริ่มจะมีต้องระวังสัปดาห์สุดท้ายครับบูชาอะไรดีแนะนำบูชานะครับนี่เลยฮะมอบภูมิลาภให้1ผืน1แผ่นสุขภาพช่วงนี้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆกับไมเกรนบางเพียแล้วก็โรคนะฮะปลายกระเพาะอาหารจะอักเสบได้เพราะการกินหรือถ้าเคี้ยวย่อยบทอาหารนะไม่เพียงพอแล้วจะเกิดเหตุแห่งกรดไหลย้อนนั่นเองครับท่านนะครับและเป็นผู้โชคดีท่านแรกด้วยนะด้วยนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณประภัสสอนค่ะอนาคตจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่ามอบให้ท่านที่2นะครับขอให้บารมีครูพิราบนะฮะประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษมีครับสำเร็จแน่แล้วสำเร็จมั้ยแต่ว่าต้องอาศัยยืมมือคนอื่นมาร่วมมากู้มาเสริมเติมๆแล้วก็เงินคนอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆไปได้ดีครับประภัสสอนฉะนั้นอย่าท้อนะครับท้อมีแต่จะใช้ค่ะนะครับทิ้งไว้นะครับไม่จำเป็นตอนนี้นะครับเดินหน้าต่อเหมือนครูอัฏฐาเนี่ยไม่เคยท้อความสำเร็จรอคอยอยู่ครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับพระยานบรมครูพระพิราบด้วยนะคะใช่ครับนะฮะแล้วอย่าลืมโครงการนะฮะสร้างโบสถ์นะฮะผมคงไม่ธรรมดาเหมือนชาวบ้านครับผมทำแล้วจับใหญ่หนักเต็มนะฮะเหมือนก็สร้างจำได้ไหมโอ้โหครั้งแรกที่สร้างเนี่ยฮะพระพุทธอานจอมประชันนะฮะเงียบหายดิ่งไปเลยครับแต่ปีเดียวสำเร็จผมรอคอยขนาดความสำเร็จอยู่ที่ท่านพร้อมกับไปกับผมหรือเปล่าแค่นั้นเองมาปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอนนะถูกต้องครับต่อมาค่ะพร้อมกับปาฏิหาริย์นี่เลยฮะแจกอีกหนึ่งผืนหนึ่งแผ่นเลยครับคุณพนิชาท้ายบัตรประชาชน585เป็นอย่างไรแล้วก็ทะเบียนรถ8048ใครที่เลข8เลข5ลงท้ายนะครับเอา2ตัวก่อนนะครับไอ้เลข5ตัวนั้นถือว่าสิ่งดีแต่ว่าถ้า85ลงท้ายบัตรประชาชนใครก็ตามช่วงนี้ขาขึ้นเรื่องการเงินส่งเสริมเรื่องให้เสียงโชคลาภแต่ว่าอย่าเยอะพอสมควรรถทะเบียนใช่ไหมพว8048กำลังจะได้เพื่อนจะได้ฝูงจะได้น้องจะได้พี่มาเยี่ยมเยือนคือมีโอกาสซื้อเพิ่มเติมเต็มกับเรื่องทรัพย์สินมาแน่ๆมาชัวร์เดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนนี้ครับท่านนะคุณพัชชาท่านด้วยเลยสามท่านผู้โชคดีแล้วนะที่ได้รับไปลายเซ็นนะครับมอบให้ลายเซ็นยังเอนเทนอยู่นะใช่ค่ะยังมีคนหลายท่านส่งเข้ามาถามเยอะเลยซีเอ็ดบุ๊กยังมีอยู่นะฮะหนังสือนะฮะยังไม่หายไปไหนลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตที่ซีเอ็ดบุ๊กของกัวถามีอยู่นะครับนะเราไปหาซื้อต้องเป็นเจ้าของได้นะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเอ็มเอสต่อมาคุณอนงนาถค่ะเลขบัตร187แล้วบอกว่าเจ็บหน้าอกจี๊ดๆทั้งซ้ายทั้งขวาจะเป็นอะไรไหมมันแป๊บๆไอ้ข้างซ้ายเท่าไหร่ข้างขวามีปัญหาเรื่องอะไรนะฮะเรื่องเส้นเลือดคุณตีบกันจะเป็นมะเร็งไหมมีโอกาสเล็กๆเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าทำไงดี
หนึ่งดูแลเรื่องอาหารการกินสองอย่าเครียดมะเร็งนี่แพ้ความเครียดถ้าเครียดปุ๊บไปปั๊บเลยฉะนั้นแล้วอนุนาถนั่งกสิณไฟเตโยธาตมีโอกาสไปร่วมกันสิครับนะฮะอนุนาถขอหายแล้วก็จะส่งแผ่น VCD กสิณไฟไปให้นะครับสู้ต่ออย่าถอยนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็พูดถึงกสิณไฟนะใครที่อยากจะเดินทางไปเจอกันที่ภาคเหนือโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะคแต่ว่าตอนนี้มาที่สายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าที่ส่ง SMS เข้ามานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชอบพักกาค่ะคุณชอบพักกาชื่อก็งามนามก็เพราะนะฮะคนขับรถก็ใจดีเหลือเกินมาดูชื่อเสียงเรียงนามกันเป็นไงใช้ลายเซ็นแบบไหนเอ่ยอ๋อใช้ชื่ออ่านออกตัวบรรจงเขียนได้ชัดเจนนะครับเคยเปลี่ยนลายเซ็นยังยังไม่เคยหรือกำลังจะเปลี่ยนครับยังค่ะยังเลยเนี่ยยังไงก็ตามนะฮะแนะนำให้คุณชอบพักกานะครับเปลี่ยนลายเซ็นนิดนึงเพราะเหตุอะไรหนึ่งประเด็นหลักเรื่องการเงินครับมีปัญหาแล้วต้องระวังนะลักษณะณตอนนี้เหมือนคุณจะต้องระวังรัดกุมนิดหนึ่งมันจะขยับมาในทิศทางลบนะฮะก็คือลบก็คือไม่ใช่เชิงบวกนั่นเองจะมีปัญหาเรื่องการเงินซ้ำซ้อนเพราะพี่เพราะน้องลงทุนช่วงนี้ห้ามเสี่ยงแต่ว่าลายเซ็นคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเว้นช่วงระหว่างธาตุไฟมีปัญหาเรื่องการเงินครับกลับมาเรื่องราวของรถราคันนี้รถราคันนี้ห้ามเป็นสีน้ำเงินนะฮะห้ามสีขาวสีอะไรนะฮะสีประมาณออกสีบอลทองใช่ไหมฮะนวลๆ นะครับประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ไหมครับสีอะไรประมาณไหนฮะครับสีบอลทองแล้วฮะค่ะบอลทองอ่าโอเคบอลทองนะฟังดีๆนะฮะถ้าบอลทองแล้วทะเบียนนะฮะ7797เนี่ยถือว่ารถคันนี้นะครับให้คุณกับเจ้าของแต่เผอิญในจังหวะจากโคนนะรอบปีนี้คนซื้อจะไม่ได้ใช้คนใช้จะได้ไม่ซื้อนะผมพูดง่ายว่าอาจจะสลับการขับเปลี่ยนต้องระวังนะฮะช่วงการขยับปรับเปลี่ยนนะคนอื่นใช้อ่ะมีปัญหาทุกคนใช้มือเดียวใช่ไหมครับค่ะนะครับระวังการขยับปรับเปลี่ยนคนอื่นจะบีบหนาเพราะรถคันนี้ผิดมือปุ๊บเนี่ยผิดเพี้ยนเลยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นช่วงประมาณกลางเดือนหน้านะครับฉะนั้นแล้วไหว้วานให้บรรทุกของให้ไปซื้อของให้ไปทำธุรกิจแทนตัวเองมีปัญหาช่วงกลางปีขอไปช่วงกลางเดือนหน้าระหว่างวันไหนบ้าง12-18นะสัปดาห์เดียวต้องระวังเลยผมบอกไว้เตือนไว้นะครับจะมีปัญหาแล้วจะมีอย่างไรมีด้านหลังครับนะฮะกูกีเฉียวชนหรือถูกสะเก็ดหินเล็กๆเข้ามาด้านท้ายรถนะครับอย่างนั้นเลยนะครับถนนแถวบ้านน่าจะมีการซ่อมแซมหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะถนนที่กำลังปรับปรุงอยู่นะครับต้องระวังอย่างยิ่งเลยตามนั้นคำถามเชิญครับค่ะก็การบูชาแม่ย่านางค่ะได้ครับให้บูชาหลวงปู่ทวดเลยนะครับให้บูชาหลวงปู่ทวดหรือพระแก้วมรกตนะฮะรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้ไว้ในรถลาบูชาวันไหนดีก็ว่าศรีกรุเทพเทวดาในคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมดีวันศุกร์ครับเป็นอำนาจเรื่องการเงินเสริมเรื่องการงานครับนะตามนั้นครับลายเซ็นเปลี่ยนนิดนึงคุณชอบประกาศนะครับแล้วคุณพ่อชอบประกาศนี้ฮะข่าวดีคุณจะได้พระศิวลีมอบให้ด้วยด้านหนึ่งองค์นะครับเป็นพิเศษเลยนะครับจ้าหลักเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะนี่คือผู้โชคดีทางบ้านใช่ค่ะส่ง SMS เข้ามาเนี่ยก็ไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้นะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่นะคะส่ง SMS มาที่422-1606นะคะส่วนพระยานบรมครูพิพิลาบเหลืออีกแค่2ท่านเท่านั้นนะลุ้นดูว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปนะรีบกด SMS เข้ามานะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม